เจ็ดพฤติกรรมที่ทำแล้วอายุสั้นควรจะเลิกหรือเลี่ยงสักครับก่อนที่จะสายเกินไปพฤติกรรมที่หนึ่งก็คือนอนดึกเพราะการนอนดึกทำให้ไม่มีฮอร์โมนต้านมะเร็งหลั่งออกมาหรือหลั่งออกมาน้อยเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงไขมันสูงและโรคอ้วนเนื่องจากคนนอนดึกมักจะหิวและต้องหาอะไรมารับประทานซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน 2. สูบบุหรี่และดื่มสุราทั้งสองสิ่งนี้ส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในและภายนอกปอดและตับทำงานหนักทำให้แก่เร็วและเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรข้อที่ 3. เครียดจัดหรือเป็นโรคเครียดรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งอีกทั้งยังบั่นทอนชีวิตในทุกมิติทั้งเรื่องส่วนตัวครอบครัวและหน้าที่การงาน 4. ทานของร้อนจัดเช่นชาร้อนหรือกาแฟร้อนถ้าไม่ระวังอาจจะไปลวกเซลล์หลอดอาหารจนอักเสบและมีโอกาสเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ร้อนจัดรอให้อยู่ในระดับที่อุ่นๆก็พอ 5. กลั้นปัสสาวะก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าน้ำปัสสาวะเป็นของเสียยิ่งอยู่นิ่งเป็นเวลานานจากการอั้นจะทำให้กระเพาะปัสสาวะสะสมสิ่งเน่าเสียส่งผลให้เกิดมะเร็งหรือทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ 6. เสพติดรสเค็มมีงานวิจัยพบว่าคนที่ชอบกินอาหารเค็มจะมีอัตราการเกิดมะเร็งสูงกว่าคนที่กินอาหารรสจืดดังนั้นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชอบของเค็มให้ลดน้อยลงก่อนที่จะสายเกินไป 7. ตากแดดบ่อยและนานเสี่ยงมะเร็งผิวหนังเพราะแสงแดดเป็นรังสีที่กระตุ้นเซลล์ให้แบ่งตัวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นได้วิธีป้องกันคือหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแดดที่แรงจัดถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรทาครีมกันแดดกางร่มหรือใส่เสื้อผ้าปกคลุมให้มิดชิดเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากอายุสั้นดังนั้นถ้ามีพฤติกรรมทั้ง7ที่กล่าวมาควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทันทีขอบคุณเนื้อหาจาก snow.com เพนเฮาและไก่เจียว